สวัสดีครับนะะืหาในคลิปนี้นะเป็นตอนที่3ล้โจทย์พร้อมเฉลยนะสำหรับเตรียมสอบ TMO IMO คำถามข้อที่1นะ A B C D นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีวงกลมแนบในมุม D A B 120องศานะ2ายส่วน3นะมุม A B C 120องศามุม ADC เป็นมุมฉากความยาวด้าน BC 1หน่วยให้หาความยาวด้าน AB คำแนะนำนะครับในวาดรูปแถมให้นะโอเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมแนบในสี่หลี่ยมนถ้าเป็นข้อสอบจริงก็อาจจะมีแค่3บรรทัดนี้นะต้องวาดรูปเองในที่นี้หินก็ วาดรูปแถมให้กฎกติกาเหมือนเดิมนะสนใจจะทำเองก็หยุดคลิปไว้ก่อนนะฝึกทำแล้วก็มาดูคำตอบตรงกันไหมดูวิธีทำตรงกันไหมนะวิธีทำใครดีกว่ากันเปรียบเทียบแล้วก็เก็บสิ่งที่ดีไว้ใช้งานในก่อนในตอนสอบ ให้ I เป็นจุดศูนย์กลางวงกลมแนบในสี่เหลี่ยมก็แปลว่าเนะี่ยทั้งสี่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมเป็นเส้นสัมผัสลากเส้นจากจุดศูนย์กลางมาที่ A อันนี้ก็แบ่งครึ่งมุมคนละ60องศาลากเส้นจาก I มาที่ B ก็แบ่งครึ่งมุมนี้คนละ60องศาตัวนี้ก็เหมือนกันนะลากมาก็แบ่งครึ่งมุมกันคนละ45องศานะ120 120 90เนี่ยผลบวกมุมภายในสี่เหลี่ยม360ก็แปลว่ามุม4ด้านเนี้ย0 IC แบ่งครึ่งอีกละคนละ15องศาถัดไปตัวนี้45ตัวนี้15มุมนี้ก็120มุมนี้45มุมนี้60มุมนี้ก็ต้อง75มุมนี้60มุมนี้60มุมนี้ก็ต้อง60ด้วย กลายเป็น abi เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ai bi กับ ab ยาวเท่ากันทำลองเดียวกันนะมุมนี้15องศามุมนี้60องศามุมนี้ก็105องศาส่วนข้อความบรรยายตัวนี้ก็ไปอ่านเองแล้วกันนะอธิบายผ่านรูปนี้เข้าใจง่ายกว่า ต่อไปใช้กฎของไซน์นะโดยมองบนรูปสามเหลี่ยม BCI BCI ไซน์ของมุมนะ BIC ส่วน BC ก็เท่ากับไซน์ของมุม BCI ส่วน BI มุม BIC ร้อยห้า มุม BCI 15องศามันได้สมการนี้แล้วนะ BI ส่วน BC เท่ากับซด5หารด้วยซดในรูปสามเหลี่ยม ADI s ซายของมุม AID หารด้วย AD เท่ากับซายของมุม ADI หารด้วย AI มุม a i d 75องศามุม a d i 45่าองศานะได้สมการนี้มาแล้วก็ย้ายข้างนะ a d ส่วน a i เท่ากับสาย75หารด้วยสาย45 a d เท่ากับ a d ส่วนหนึ่งโจกกำหนดให้ b c ยาวหนึ่งหน่วย ABI เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า AI กับ BI เท่ากันจากสมการ1และ2ก็เป็นซ้าย75ซ้าย15ซ้าย45นี่ซ้า105 75มาจาก90-15ได้เป็นซ้าย15องศา105มาจาก90-15ซ้ 15, า90-15คือซ้า15องศานะตัดกันแล้วก็เหลือนะีาย15องศานะ สาย4ีองศาอยู่ข้างล่างนะ่ะก็กลายเป็นรูสองเข้ามาข้างบนแล้วนะแล้วก็แทนค่าสาย15องศาได้ความยาวด้าน AD ละคำถามข้อที่2เนะี่ยให้ x, y, z เป็นจำนวนจริงเนะี่ยเคูณไคูณ z ไม่เป็น0ูนย สามคูณ x กําลังสองบวก y กําลังสองบวก z กําลังสองเท่ากับหนึ่งอีกสมการหนึ่งก็ก2 2 2 2ก2 2 x กําลังสอง y กําลังสองบวก y กําลังสอง z กําลังสองบวก z กําลังสองคูณ x กําลังสองเท่ากับ x คูณ y คูณ z นะคูณกับ x บวก y บวก z ยกกําลังสองให้แกสมการหาค่า x y z มีเงื่อนไขว่า xy Z ไม่เท่ากับ0นยะ,ะสนใจก็ลงมือทำเลยทำเสร็จแล้วมาตรวจสอบคำตอบเปรียบเทียบวิธีทำสมมติว่าทำเสร็จแล้วมาดูวิธีทำกันจัดรูปพิชคณิตกันนะ ส x 3คูณกับ x กําลังสองบวก y กําลนะังสองบวกแซดกําลังสองลบทิ้งด้วยนะ x บวก y บวก z ซกกำลังสองก็กระจายสูตรธรรมดาแหละนะอันนี้คือ x y แซบวกกันยกกำลังสองนักเรียนหมอต้นเขาจําสูตรได้และคือตัวนี้นะ x กําลังสอง y กําลังสองแซดกําลังสองตัวนี้มี3คูณก็แปลมี2เป็นตัวประกอบดึงออกมาเลข2ตัวนี้ก็ดึงออกมานะ x กำลังสองบวก y กำลังสบวกแดกำลังสองลบด้วย xy บวก y Z บวก Z x ระดับการสอบ IMO TMO เนี่ยเน่ยเขาท่องจำกันแล้วว่ามันมากกว่า0นะเพราะในกรอบสีฟ้านี่ก็นะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยก็พิมพ์ไม่เห็นว่าจัดรูปพิชคณิชยังไงนะก็ไปอ่านเอกสารเพิ่มเติมเอง,เองเนะไม่อ่านให้ฟังอ่ะ6บรรทัดเนี่ย พอเรารู้ว่า2พจน์นี้ลบก,กันมากกว่า0ก็แปลว่า3คูณ x กําลัง2บวก y กํลังสบวก z กําลังสมากกว่าหรือเท่ากับ x บวก y บวก z ทั้งหมดยกกําลังสองในกรอบสีฟ้าก็มีอสมการที่เขาอ้างใช้งานกันได้เลยนะระดับการสอบ imo tmo อันแรกก็คือตัวนี้ a กํลัง2บวก b กําลังสบวก c กํลังสมากกว่าหรือเท่ากับ ab บวก bc บวก ca นะปันทัดนี้ก็ประยุกต์มาจากสมการนี้นะแทนค่า A ด้วย A B แทนค่า B ด้วย B C แทนค่า C ด้วย C A ระดับการสอบ TMO IMO เนะี่ยใช้ไปเลยนะไม่มั่นใจก็ถามครูผู้สอนหเท่ากับสนะคูณ X กำลังสบวก Y กำลังสบวกแกกำลังสอง มาจากสมการแรกนะแล้วพิสูจน์แล้วว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ x บวก y บวก z ยกกำลังสองแต่พจน์นี้เนะี่ยมันเท่ากับตัวนี้มาจากสมการที่โจทยกกำหนดให้ถัดไปนะจากบรรทัดนี้นะจะค่ามาที่นี่เลยก็ได้นะจากบรรทัดนี้นะค่ามาที่นี่เลยก็ได้แต่ว่าตำรากระดาษกให้เห็นนิดนึงว่า มองตัวนี้เป็น x y กําลังสองมองตัวนี้เป็น y z กําลังสองมองตัวนี้เป็น z x กําลังสองอ้างสูรบรรทัดนี้เลยนะสอบ IMO TMO อ้างสูรบรรทัดนี้เลยมากกว่าหรือเท่ากับเห็นไหม x y y z y z z x z, z, z x x y นั x x ดึงตัวร่วม x y z ออกไปก็จะเหลือ x บวก y บวก z ข้างบนข้างล่างเท่ากันและตัดกันเป็นหนึ่งเนะี่ยหนึ่งนะเท่ากับตัวนี้และตัวนี้มันมากกว่าเท่ากับหนึ่งเนะี่ยเป็นไปได้อย่างเดียวคือพจน์นี้ต้องเป็นหนึ่งนะเนื่องจากมีการอ้างใช้สมการนะตัวหน,นะนึ่งเนะเงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงตอนที่ นะทุกพจน์นะ A B B C C A มีค่าเท่ากันนะตัวนี้ก็เหมือนกันมีการอ้างใช้สมการนี้มันเท่ากันเกิดตอนที่ A B C มีค่าเท่ากันนะเพราะเงื่อนไขเท่ากับเป็นจริงเกิดตอนที่ X Y Z มีค่าเท่ากันนะ X Y Z มีค่าเท่ากันนะพอแทนค่าเข้าไปในสมการนี้เนี่ยนะ3 X กําลัง2บวก Y กําลัง2บวก Z กําลังสองเท่ากับ1 นะมันก็มีคำตอบ2ตัวคือ x y z เป็น1.3หรือ x y z เท่ากันเท่ากับลบ1 3. มันก็มีคำตอบอยู่2ชุดนะก็แนะนำอีกครั้งนึงนะอสมการตัวเนี้ยนะใช้บ่อยจนไม่ต้องพิสูจนะ์อ่ะจะเรียกว่าท่องจำอาจจะจำไปแล้วก็ได้นะใช้งานได้เลยตัวอย่างที่3กํกำหนดให้ 1น้อยกว่า a น้อยกว่า b น้อยกวนะ่า c เนี่ยจงแสดงว่าล็อกฐาน a ของล็อก b ฐาน a บวกด้วยล็อกฐาน b ของล็อก c ฐาน b บวกด้วยล็อกฐาน c ของล็อก a ฐาน c 3ตัวนี้บวกกันมากกว่า0นะบรรทัดนี้ก็นะ พอหนน้อยกว่า A น้อยกว่า b น้อยกว่า C ล็อกฐาน10เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะสมการก็เหมือนเดิมนะล็อก1เป็น0ล็อก A น้อยกว่าล็อก b น้อยกว่าล็อก C นี่คือล็อกฐาน10ล็อก A มากกว่าล็อก b และเป็นเลขบวกนะย้ายมาหารก็มากกว่า1นึกล็อก b ฐาน A ก็คือล็อกนี่ล็อก b ฐาน10หารด้วยล็อก a ฐาน10ก็คือล็อก b ฐาน a e. ตัวเลขนี้นะมากกว่า1นะเพราะันล็อกฐาน10ของตัวนี้ก็มากกว่า0ล็อก a น้อยกว่าล็อก b แล้วก็เป็นเลขบวกเั้นกลับเศษเป็นส่วนอสมการกลับข้าง ล็อกตัวนี้เป็นเลขบวกคูณตลอดอสมการเหมือนเดิมนี่ล็อกฐาน10อันนี้ล็อกฐาน10นะก็กลายเป็นล็อกฐาน A ของล็อก B ฐาน a ตัวนี้ล็อกฐาน10ตัวนี้ล็อกฐาน10นะก็เปลี่ยนเป็นล็อกฐาน B ของล็อก B ฐาน A เดี๋ยวเราจะอ้างใช้นะสมการที่1ึ ศนะน้อยกว่าล็อก A ล็อก A น้อยกว่าล็อก C ก็เป็นเลขบวกย้ายมาหารนะันล,ะล็อก A ฐาน10ล็อก C ฐาน10ก็เปลี่ยนเป็นล็อก A ฐาน4ล็อก A ฐาน4มีค่าระหว่าง0กับ1มันพอเทคล็อกฐาน10มันก็ต้องติดลบาจากโจทย์นะอ้างใช้อีกครั้งหนึ่ง ล็อก b น้อยกว่าล็อก c เป็นเลขบวกเนี่ยก็คูณคว้1่ส่วนล็อก c น้อยกว่า1ส่วนล็อก b ฐาน10ตัวเลขนี้เนี่ยเป็นเลขลบเนี่ยคูณตลอดอาสมการกับข้างอันนี้น้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าล็อกฐาน10อันนี้ก็ล็อกฐาน10นะก็เลยเปลี่ยนเป็นล็อกฐาน c ของล็อก a ฐาน c ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นล็อกฐาน b ของล็อก a ฐาน c เรียกว่าสมการที่สองะหรืออะสมการที่สองนะอองนะเดี๋ยวเราจะอ้างใช้ตัวนี้กันตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้พิสูจน์ว่ามากกว่าศูนย์นะจากอะสมการที่หนึ่งนะล็อกฐาน a ของพจน์นี้เนี่ยมันจะมากกว่าล็อกฐาน b ของล็อก b ฐาน a ตัวนี้ตัวเดิมลอกลงมาเนี่ย จากอสมการที่2จะได้ว่าล็อกฐาน c ของล็อก a ฐาน4จะมากกว่าล็อกฐาน b ของล็อก a ฐาน4ล็อกนะฐาน b นี่ B นี่ B ล็อกนะผลบวกเปลี่ยนเป็นล็อกผลคูณนะสตัวนี้คูณกันจะเห็นว่าถ้าเปลี่ยนเป็นล็อกนะ B ฐาน a l ล็อก b ฐาน C l ล็อก c นะตัวนี้เปลี่ยนเป็นฐาน10ทั้งหมดเลยนะถ้าเปลี่ยนเป็นฐาน10ทั้งหมดเลยก็ล็อก b ส่วนล็อก A ล็อก b ส่วนล็อก C ล็อก C ส่วนล็อก A, ตัดกันก็เป็น1ล็อกของ1เป็น0วั้นสิ่งที่ต้องการก็ล็อกนะ3ตัวนี้บวกกันมากกว่า0ตรงกับที่โจทย์ต้องการละ คำถามข้อที่4ให้ n นเะท่ากับผลบวกของ k คูณ k บวก1คูณ k บวก2 k เปลี่ยนค่า1ถึง2022นะตัวอย่างในชั้นเรียน2022นะเวลาตอนสอบอาจจะเป็น2565เมื่อเขียนเป็นเลขฐาน10แล้วจะลงท้ายด้วยศูนย์กี่ตัว นะแล้วก็จัดรูปพิชคณิตกันนะรู้3คูณบนล่างได้เท่าเดิมตัวนี้เนี่ยมันจะตรงกับนะ k บวกสเลือก3นะลองเขียนกระจายให้คุ้นเคยนะก็พอ k เป็นหนึ่งก็3เลือก3าบวกสเลือก3าบวกหเลือก3มาเรื่อยๆจนกระทั่งพอสุดท้าย n ก็กลายเป็น n บวกสเลือก3านมะ ผลบวกตัวนี้มีค่าเท่ากับ n บวก3เลือก3-1บวก1นะสอบ IMO TMO ห้างเลยนะเพราะว่าสูตรนี้เป็นตัวอย่างในหนังสือเหรียนถัดไปแทนค่า n ด้วย2,022 3 factorial นะตัวนี้ก็ 2,025เลือก4 2,025 factorial หารด้วย4 factorial 2,021 factorial เขาถามว่าลงท้ายได้0กี่ตัวก็หาว่าในเนี้ยมีตัวประกอบเลข5อยู่กี่ตัว3 factorial ไม่มีตัวประกอบเลข5 4 factorial ไม่มีตัวประกอบเลข5หาตัวประกอบเลข5ของ2,025 factorial กับนะตัวประกอบเลข5ใน2,000 21 f a c t o r i a แลแล้วก็ลบกันเหลือกี่ตัวก็จำนวนศูนย์เท่านั้นตัวบรรทัดนี้ก็ลอกมาเฉยๆนะเราจะอ้างใช้สูตรเลือจองแล้วนะสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูคลิปหมายเลข516รอยสบพื้นของ2นะ2 0หารด้วย5บวกพื้นของ 2025หาได้5ยกำลัง2นะแล้วก็ตัวนี้ก็หารด้5ยกำลัง3ตัวนี้หาได้5ยกำลัง4นะตัวสุดท้ายนี้นะเขียนไว้ให้เห็นแค่นั่นแหล,ละจริงๆก็ปัดเศษเป็น0ได้นะเพราะที่เราแค่ากำลัง5เพราะว่าเราตรวจสอบแล้ว5ากำลัง4 6 5 5กกำลัง5 3125มันเกิน2022 มันหยุดที่พจน์นี้นะหรือไม่ก็คิดแค่4พจนแรกพจนนี้ทิ้งไปตั้งนานแล้วก็ได้นะไม่มั่นใจก็กดเครื่องคิดเลขดูเห็นไหมตัวนี้0ูนย์แล้วถัดไปก็0ย์หมด2021ั a กทอเรียลทำแบบเดียวกันเลยพื้นของ2,021หารด้วย5พื้นของ2,021หารด้วย5าลัง2นะบวกกันได้503นะ มันต่างกันอยู่2ตัวก็แปลว่าตัดกันแล้วนะตัวประกอบเลขห้าข้างบนเหลือ2ตัวเพราะฉะนั้นผลบวกตัวนี้นะเวลาเขียนเป็นเลขฐาน10จะลงท้ายด้วย0 2ตัวนะอันนี้ก็เฉลเยโดยเครื่องคิดเลขเห็ไหมลงท้ายด้วย0 2ตัวนะนะหรือใครอยากจะดูตัวประกอบเลขอันอื่นก็ได้นี่มีเฉลยให้ดูนะคำถามข้อที่5 ให้ abc เนะีเป็นจำนวนจริงบวกจงแสดงว่าเนะีหนึ่งส่วน a กำลังสามบวก b กำลังสามบวก abc บวกด้วย1ส่วน b กำลังสามบวก c กำลังสามบวก abc บวกด้วย1นนะึหารด้วย c กำลังสามบวก a กำลังสามบวก abc สามพจน์นี้บวกกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ส่วน abc นะี กติกาเหมือนเดิมนะสนใจจะลองพิสูจน์เองก็หยุดคลิปไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาดูว่าเปรียบเทียบว่าจัดรูปพิจิติตรงกันไหมหรือว่านะวิธีต่างกันนะก็เปรียบเทียบเลือกวิธีที่เข้าใจง่ายเก็บไปใช้งานสมมตุติทำเสร็จแล้วอ่ไปดูหน้า14กัน A ลบ b คูณกับ a อกำลังสองลบ b ีกำลังสองเท่ากับนี่กระจายแล้วนะรวมกลุ่มใหม่เป็น a อกำลังสามบวก b ีกำลังสามลบด้วย a b คูณกับ a บวก b ีนั่ลบ b คูณกับ a อกำลังสองลบ b ีกำลังสองตัวนี้เป็นผลต่างกำลังสองรวมกลุ่มใหม่เป็น a ลบ b ีกำลังสองคูณกับ a บวก b a ลบ b ีกำลังสองเป็นบวกเสมอ a บก b เป็นบวกเพราะว่าโจทย์บอกว่า a b เป็นเลขจำนวนจริงบวกแปลว่าพจน์นี้เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0นยก็ย้ายข้างมาตัวนี้ตอนนี้เราได้อาสมการนี้แล้วนะ a กำลัง3บวก b กำลัง3มากกว่าหรือเท่ากับ a b คูณกับ a บวก b นะ บวกทั้งสองข้างด้วย a b c นะพอด้านนี้บวกด้วย a b c ดึงตัวร่วม a b ออกมาข้างใน,ในวงเล็บก็เหลือ a บวก b บวก c เป็นเลขบวกนะกับเศษเป็นส่วนนะกับเศษเป็นส่วนอสมการกับข้างแล้นะเพราะเป็นเลขบวก c คูณบนล่าง c เป็นเลขบวกคูณบนล่าง เราได้อาสมการว่า 1. ส่วน a กําลัง3บวก b กําลัง3บวก ABC น้อยกว่าหรือเท่ากับ C หารด้วย ABC คูณกับผลบวก ABC บรรทัดนี้ลอกมาจากหน้าเมื่อกี้นี้นะในทํานองเดียวกัน1นะ1ส่วน b กําลัง3บวก C กําลัง3บวก ABC ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ A ตัวหารเหมือนกัน นะถ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็น c กําลัาง3ม a กําลัาง3ตัวนี้ก็น้อยกว่าเท่าก,กับเปลี่ยนเป็นตัว b ตัวหารเหมือนกัน 3. อสมการนี้ด้านซ้ายบวกกันได้3พจน์นี้ด้านขวาบวกกันตัวบนจะกลายเป็น a บวก b บวก c ตัวหารเหมือนเดิม a b c คูณกับ a บวก b บวก c พจน์นี้ตัดกันก็เหลือ1ส่วน a คูณ b คูณ c อันนี้ก็เป็นวิธี จัดรูปอาสมการนะสนใจนะโจทย์อาสมการมีคลิปให้ดูนะอย่างน้อย7คลิปนะเริ่มต้นด้วยคลิปหมายเลข196รก196โลกอาสมการตอนที่1นะอันนี้ก็เป็นคลิปที่มีโจทย์พร้อมเฉลยนะมีคำบรรยายอธิบายด้วยถ้าสนใจหนังสือก็มีโลกอาสมการ2เล่มเป็นอ e ีบุ๊ก นะไปดูได้ที่รนะ้านเมพอันนี้ก็เป็นโจทย์พร้อมเฉลยนะชุดที่3ยังมีชุดที่4ที่5ก็ติดตามกันต่อไปเนะื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ